วันนี้เรามาทำตามสัญญาที่ให้ไว้นะคะว่าจะเก็บภาพเบื้องหลังการประกวดชุดไทยสร้างสรรค์ของสาวๆทั้ง40คนมาให้ดูกันมาดูกันนะคะว่ากว่าทุกคนจะออกมาสวยงามอย่างที่เห็นพวกเธอต้องเตรียมตัวอย่างไรกันบ้างตอนนี้ก็แต่งหน้าทำผมเสร็จแล้วรอใส่เครื่องแล้วก็ใส่ชุดเข้าตอนนี้ก็ทำผมเรียบร้อยแล้วค่ะตอนนี้ก็แต่งหน้าทำผมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วชุดก็ฝากพี่สตาฟเขาไว้เรียบร้อยแล้วค่ะเหลือแต่รอไปบล็อกกิ้งชุดต้องบอกว่าใหญ่แล้วก็หนักมากค่ะ เวลาหาชุดคือเราจะคิดชุดกันนานนิดนึงอะค่ะพอสรุปเสร็จปุ๊บเราก็ไปซื้อผ้าแล้วก็ตัดเย็บเลยก็คือทำใหม่ค่ะชุดออกแนวนักรบค่ะนักรบหญิงแบบแข็งแกร่งหนูว่าเตรียมตัวค่ะเตรียมตัวเพราะว่าทำยังไงให้เราเนี่ยเหมือนกลายเป็นนกอะไรอย่างนี้ค่ะเรื่องการพรีเซนต์มากกว่าคนว่ากันตอนแรกก็ต้องเป็นเตรียมชุดค่ะเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าจะเอาชุดไหนมาแบบประดิษฐ์ประดอยอย่างหัวเงี้ยเราก็ไม่รู้ว่าจะไปหาให้เขาทำที่ไหนหลังจากผู้เข้าประกวดเตรียมตัวเพื่อให้ออกมาสมบูรณ์แบบกันอยู่นานในที่สุดก็ได้เวลานำชุดและความมั่นใจไปแสดงต่อหน้าคณะกรรมการค่ะเรามาฟังความรู้สึกหลังจากเดินโชว์ต่อหน้าคณะกรรมการและคนดูกันนะคะว่าพวกเธอรู้สึกอย่างไรกันบ้างก็ตื่นเต้นค่ะตื่นเต้นแอบมีแบบคิวเล็กน้อยตอนเดินไปก็แบบเหมือนแบบตั้งสติอะสุดหัวใจก็เดินไปก็ไม่ได้ผิดไม่ได้พลาดอะไรก็คนเยอะมั่นใจว่าตัวเองเดินดีที่สุดแล้วค่ะวันนี้ทำดีก็เต็มที่ค่ะโล่งตอนนี้รู้สึกโล่งแบบโล่งมากใช่ไม่มีอะไรเสียดายแล้วจริงดูแล้วผู้เข้าประกวดทุกคนต่างมีความมั่นใจไม่แพ้กันเลยมาดูกันต่อนะคะว่า5คนสุดท้ายที่เข้ารอบในการประกวดชุดไทยสร้างสรรค์มีชุดอะไรกันบ้างหมายเลข28ชื่อชุดบุหรงนารีรัตน์มีแรงบันดาลใจจากบุหรงคือราชินีนกซึ่งมีความสวยงามและนารีรัตน์ซึ่งเปรียบเสมือนหญิงสาวผู้มีความงามดั่งแก้วอันประเสริฐเปรียบเสมือนหญิงผู้เพียบพร้อมทั้งความงามและความสามารถเช่นมิสยูนิเวอร์สไทยแลนด์หมายเลข1ชื่อชุดแมลงทับนางพญาวิจิตราภูษาไทยแรงบันดาลใจจากพระราชดำรัสของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถที่ได้ทรงเล็งเห็นคุณค่าของแมลงทับสัตว์ที่มีปีกแข็งสีสันงดงามเป็นสีเขียวมรกตซึ่งเมื่อแมลงทับตายปีกจะไม่สลายไปกับร่างสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถจึงมีพระราชกระแสรับสั่งให้ชาวบ้านนำปีกแมลงทับมาประดับตกแต่งเป็นเครื่องประดับต่างๆรวมถึงการนำมาปักลงบนผ้าไทยหมายเลข18กิ่งกะหรามยุระยุงคำมีแรงบันดาลใจจากกิ่งกะหราหรือฟ้อนนางนกซึ่งเป็นศิลปะการแสดงของชาวล้านนาและจัดแสดงในช่วงประเพณีออกพรรษาเป็นนาฏยศิลป์ที่เรียนแบบอากัปกิริยาของนกยุงแสดงถึงความยินดีในการเสด็จกลับมาจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ของพระพุทธเจ้าเพื่อถวายเป็นพระพุทธบูชานอกจากนี้นกยุงทางล้านนายังเป็นสัญลักษณ์ที่แสดงถึงเจ้านายฝ่ายเหนือผู้สูงศักดิ์อันสง่างามหมายเลข30ชุดรัตนชาติอันดามันมีแรงบันดาลใจจากทะเลงามในประเทศไทยซึ่งงดงามไม่แพ้ชาติใดในโลกรวมถึงอัญมณีใต้ท้องทะเลที่งดงามอย่างไข่มุกหมายเลข14ชื่อชุดชุ่มฉ่ำมหาสงกรานต์มีแรงบันดาลใจจากวันสงกรานต์ซึ่งเป็นประเพณีเก่าแก่ของคนไทยที่ให้ความสำคัญในความสัมพันธ์ภายในครอบครัวตั้งแต่บรรพบุรุษโดยได้แสดงออกถึงความรักและความผูกพันที่สืบต่อกันมาโดยใช้สายน้ำเป็นสื่อกลางของเทศกาลและนี่คือชุดที่ผสมผสานขนบธรรมเนียมประเพณีไทยที่มีความเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยจากอดีตถึงปัจจุบันก็ตาก็รู้สึกดีใจมากค่ะที่ในความสตรีทของหนูได้ทำให้หนูได้เข้ารอบมาค่ะ
ค่ะดีใจมากไม่คิดว่าจะเป็นตัวเองเพราะว่ามันก็มีนกยูงหลายชุดเหมือนกันค่ะก็เลยแบบว่าดีใจมากค่ะที่ชุดเราได้เป็น1ใน5ค่ะก็ดีใจค่ะที่ว่าได้พยายามเต็มที่ในการพรีเซนต์ชุดค่ะแล้วก็ผลออกมาเป็นที่น่าพอใจแล้วก็เกินที่คิดไว้ค่ะค่ะผลก็เป็นไปตามที่คาดหวังค่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็บอกว่ามีความคาดหวังว่าอยากเข้า5คนสุดท้ายค่ะแล้วก็ได้เข้าจริงๆด้วยค่ะถึงแม้ชุดวันนี้จะไม่ได้อลังการมากแต่คือจะพยายามดึงความเป็นไทยออกมาให้ได้มากที่สุดค่ะแล้วก็วันนี้ก็ชนะใจกรรมการค่ะคือเชื่อว่าทุกๆคนนะคะได้เตรียมชุดที่เต็มที่มาแล้วนะคะในวันนี้ซึ่งทุกชุดก็สวยหมดทุกชุดเลยเนาะใช่แต่ละคนก็มีเอกลักษณ์ที่แตกต่างกันไปนะคะของเรา5คนก็จะมีเอกลักษณ์ที่แตกต่างกันทั้ง5คนเลยใช่ค่ะก็เลยน่าจะโดนใจคณะกรรมการใช่ค่ะ5ชุดนี้ชุดของใครได้รับรางวัลชนะเลิศชุดไทยสร้างสรรค์เราจะประกาศผลในวัน Preliminary วันที่21กรกฎาคม2559และวันนี้การประกวดรอบชุดไทยสร้างสรรค์ก็ได้เสร็จสิ้นลงและก็เป็นวันสุดท้ายของการเก็บตัวทำกิจกรรมของเหล่าสาวงามในกรุงเทพมหานครครั้งหน้าพวกเธอจะต้องเดินทางไปจังหวัดเจ้าภาพคือจังหวัดพังงาแค่คิดก็อิจฉาแล้วนะคะแล้วมารอดูกันต่อนะคะว่าพวกเธอจะได้ทำกิจกรรมอะไรกันบ้างในเมืองทะเลงามที่มีชื่อว่าพังงา